ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ในเมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกลาเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาและสถานีวิทยุในเครือข่ายวิทยาลัยสงขลานครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยความเมตตาของหลวงปู่พระธรรมลังการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6และออกอากาศตั้งลิงก์สัญญาณของวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรมีของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพอออกคลื่นสีขาวได้เชื่อมสัญญาณได้ลิงก์สัญญาณส่งสัญญาณไปตังสถานีวิทยุในเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางหลายสถานีโดยกันสถาญาติโยมต้องขอขอบคุณทุกสถานีที่เชื่อมสัญญาณบริการนำธรรมะไปเป็นบรรณาการส่งถึงบ้านถึงจองของศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายทุกวัน15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาในภาคบ่ายวันนี้วันพฤหัสบดีอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีจัดได้รับผิดชอบหน้าที่ดำเนินรายการตั้งแต่15ถึง16นาฬิกา1ชั่วโมง16นาฬิกาถึง17นาฬิกานั้นเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลานครลำปางรับผิดชอบดำเนินการต่อ2ชั่วโมงจากลำปางส่งสัญญาณไปเชียงใหม่เนาะโดยพระสงฆ์2รูปอาตมาภาพและท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตแบ่งเวลากันจัดคนละชั่วโมงปั่นกันคนละชั่วโมงก่อนยังแขวนว่าครูบาอาจารย์ได้ มีโอกาสจัดรายการไปตั้งเชียงใหม่จริงๆแล้วตั้งวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเวลาชั่วโมงใดที่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเป็นเจ้าของรายการบ่ได้จัดนะท่านอาจารย์พระครูก็เมตตาเชื่อมสัญญาณจากวิทยาลัยสงฆ์ไปออกอากาศตั้งเชียงใหม่บ่อยครั้งทำให้ศรัทธาตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงรายตั้งพี่น้องเมืองฝังได้ฟังน้ำเนียงเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์ตังลำปางนักขึ้นวันที่9เนื้อสถา9เมษา2566ใกล้จะถึงแล้ววันนี้วันที่30นะ309เมษาก็เห็นบักกี่วันแล้วนะสถาอีป่ออีแม่ตั้งหลายบักกี่วันวันผูก31ก่อนนับไปแก่8 9วันเนาะเฮาก็จะได้พบปะกันที่วัดเหล่ามนทาทิพย์วัดเหล่ามนทาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการในโครงการกละวะดำหัวครูบาอาจารย์ผู้จัดรายการธรรมะตังสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวหลายท่านหลายรูปหลายองค์จะเมตตาไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อจะฮือศรัทธาทั้งหลายติอยากหันหน้าหันตาครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้โอ้ลำพังแล้วเมินนานกว่าจะพบปะกันบางเตื้อเนี่ยฟังกันบ่ได้บ่เคยฮู้บ่เคยหันมีตัวตนจริงก็อยู่ที่ไหนตั้งใดอีเนาะบ่ค่อยได้หันเลยพี่น้องตังลำปางฟังวิทยุคลื่นสีขาวมาเป็น10ปีก็เพิ่งได้หันครูบาอาจารย์บางพ่องหันแล้วก็ไข้หัวไข้หัวว่าเสียงเท่าแต่ตัวนุ่มมองพ่องก็ไข้หัวใช่ว่าเสียงน้อยเสียงนุ่มแต่ตัวล่ำตัวเท่าเนาะอาตมานี่โดนข้อหาเสียงน้อยแต่ตัวล่ำตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวหลวงตัวเท่าเขานึกว่านุ่ม
ท่านครูบาอาจารย์พระครูอภิวัตรตัวเปิ้นนมปุ่นเสียงเปิ้นเฮาเสียงเปิ้นมีพลังมีอำนาจนะคนทั้งหลายก็คิดว่าโอ้ตู้เจ้าตัวนี้คงจะเฒ่าจะแก่นะแก่แต่เจ้าก็ไปโชคกันที่บ้านห้องฮะถ้าว่านินทามันก็จะเกินไปไปโชคกันไปเล่ากันแท้ก็ไอ้แม่ฟังได้กะครั้งแท้กะท่านอาจารย์แจ้งว่าเจ้ามาก็ฟังละไอ้แม่เนี่ยบักก่อนนี้ฟังตั้งแต่ตีสามบัดเดียวนี้ตีสามลำปางเพิ่นบอกออกไอ้ช่อหมุนยังไรก็มปะฟังตีห้าปะอาจารย์ท่านพระครูพระครูไอ้ยังก่อนเนี่ยเพิ่นร้องลูกเจ้าเจ้าเนี่ยลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยลูกแกรับลูกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายรับลูกควายปางลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าลูกเจ้ากินฟักทั้งป่ายลูกควายกินฟักทั้งเก้าลูกเน้อลูกเน้อนะกะนี่นะแสดงว่าเพิ่นฟังกันแต่สถานเนาะก็เป็นที่น่าเสียดายที่แรกตั้งใจว่าจะให้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรได้เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาที่บ้านห้องห้าในงานศพแม่ศรีมังกละวันนี้ได้สอบถามติดตามไปแล้วได้นิมนต์ให้ศรัทธาแล้วเนอแต่ว่าท่านอาจารย์ก็ติดคิดนิมนต์ตั้งดอยหล่อเหมือนกันติดก่อนเฮาแล้วศรัทธาถ้าฮับเฮาก่อนก็ยังดียังแขวนแต่นี่ฮับตั้งเปิ่นก่อนแล้วเนาะอาจจะไปขืนก็บ่ดีนะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ากำไรกำนั้นฮับแล้วไปคืนเพื่อนนี้บ่ได้เนาะฮับแล้วก็ฮับเลยไปแต่ก็ดีไปอย่างพอท่านอาจารย์บริมาก็ขอเมตตาจากประธานสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางคือท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีวัดบรรพตสถิตนะเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือกราบเมตตาว่าท่านอาจารย์ขอเมตตาไปเตะในงานศพแม่ศรีมังกละกำเตะค่ำคืนนี้บ่มีตนเตะกำเตะท่านอาจารย์ก็ยินดีว่าโอ้อันยินดีที่จะฉลองศรัทธาไปแสดงพระธรรมเทศนาที่บ้านห้อง5ในงานศพของแม่ศรีมังกละในค่ำคืนนี้ศรัทธาแล้วก็ศรัทธาพี่น้องนะถ้าฟังอยู่พี่น้องตังบ้านห้องห้ากะดีพี่น้องตังแม่ทะไกลๆเนาะบ้านแม่ปุงอีกอ่ะเนาะบ้านแม่ปุงก็อย่างเนี้ยนะบ้านแม่ปุงบ้านห้องห้าบ้านลุกก็ดีบ้านติดใกล้ๆแถวบ้านห้องห้าถ้าสามารถเดินตังมาได้ก็มาแอลมาฟังเนาะมาร่วมบุญกันร่วมกุศลด้วยการฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมในค่ำคืนสุดท้ายในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานศพของโยมแม่ศรีมังกละแม่ศรีมังกละเป็นภายท่านอาจารย์สมชาติถึงได้มาประชาสัมพันธ์บอกติ๊กๆในรายการตึงของลำปางตึงของที่อู่บ่เดี๋ยวนี้ไปต่างเชียงใหม่เนื่องจากว่าโยมแม่ศรีมังกละนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ติฟังรายการธรรมะของครูบาอาจารย์ในเครือข่ายขึ้นสีขาวมาเมินแล้วอาตมานี่เพิ่นบอกว่าท่านอาจารย์สมชาตินี่มาบลูนอีน่ะอีแม่เพิ่นบอกอย่างอีเนาะแต่อีแม่ดีใจว่าเมตุเจ้าลำปางของเฮาได้ไปจัดรายการด้วยเปิ่นแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆนี่เปิ่นเคยฮือรถเครื่องมาส่งเปิ่นมหาอาตมาติอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีทราบข่าวว่าเอารถเครื่องไปฮกไปล้มกันตวยนะสะทะโอ้กว่าจะเสาะหาสุนทรมุนีปะเกือบจะท้อใจถอดใจแล้วนะบ่หันก็เจ้ามันตึกหาจะปะกันครับแล้วแต่คนที่เอามาตวยมาส่งนะบอกว่าเอแม่มันถึงปะกะมันถึงอยู่เนี่ยถามไปถามมาก็มาจนถึงสถาจากบ้านห้องห้ามาเตียอาตมาอยู่ไกลเนอะสถาแล้วก็มารถเครื่องนี่โอ้มันลำบากนักแกหันถึงคุณงามความดีของโยมแม่แล้วก็ที่สำคัญก็คือเพราะเปิ่นเป็นผู้ติดไฟในธรรมแต่แล้วเปิ่นสนใจในการทำบุญสุนทรทานทำโครงการไอ้อย่างติผ่านมาบ่เคยมีเลยที่ว่าแม่ศรีมังคละบ่ได้ร่วมบุญตวยสถาอาตมาอาศัยเป็นสะพานบุญฮือเปิ่นก็โอนปัจจัยผ่านมาใส่ซองใส่หยังฮือเปิ่นเอาไปส่งไปฮือครูบาอาจารย์ตลอดมาโยมแม่ศรีมังคละซึ่งเปิ่นบ่สามารถจะมาหาอาตมาได้เปิ่นก็โทรไปหาลูกบ่าวเปิ่นฮือลูกบ่าวเปิ่นโอนฮือเอาสถานลูกบ่าวเปิ่นอยู่ลำปูนมีลูกอยู่คนเดียวเนาะจริงๆแล้วก็มีอยู่2คน3คนอีนะลูกบ่าวเปิ่นว่าตะกี้เป็นแฟดกับผมคมหนึ่งเปิ่นโอนขึ้นไปเป็นลูกบุญธรรมของอันญาติพี่น้องกันเนี่ยเปิ่นบ่มีลูกและแหมคนหนึ่งเปิ่นก็ขอไปเลี้ยงตั้งน้อยๆเนาะ
เปิ่นขอไปเลี้ยงเปิ่นก็เอาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกบุญธรรมไปเฮียถ้าอุดถึงว่าลูกตามเส้นตามทะเบียนเนี่ยเป็นลูกแต้นี่ก็ผมคนเดียวเองนะพงธาดาอนุซึ่งเป็นผู้จัดการงานศพในครั้งนี้ก็ได้ไปอุปจาการเปิ่นมีลูกอยู่อีแม่อายุ74ได้เสียชีวิตจากไปซะทะเปิ่นเป็นคนแบบประมาทเพราะว่าอาตมาได้อู่ได้จ่าก็เปิ่นบอกถึงวันนี้อีแม่ก็อยู่คนเดียวบ่เคยบ่กลัวถึงวันนี้ถือว่าเฮาเนี่ยปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วจะไปวันใดก็บ่ได้เดือดได้ร้อนละเตรียมเสบียงไว้นักและท่านอาจารย์ถึงวันนี้ไผจะว่าอย่างไรก็จ่างอีแม่ขอได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมทุกวันก็พอใจแล้วบางครั้งบางทีแกว่าสตังจะซื้อกับข้าวกินอันถ้าทานงานวิทยุมดเนี่ยจะต้องเติมฐานวิทยุก่อนเพราะอย่างต้องเติมฐานวิทยุบางเตือไปสวนไปในสวนพุ่นเอาไปตุยสถาถ้ามีฐานนี้ก็ฟังบ่ได้มีวิทยุที่ใส่ฐานอยู่เนาะวันนี้อาตมาได้ไปพอเปิ่นเตรียมเปิ่นดาตอนเจ้านะตะกี้ที่แรกนึกว่าจะอยู่ยาวไปจนถึงตอนค่ำเลยก็พอดีว่าต้องมาจัดรายการเลยปิกกลับมาสุนทรมุนีตอนที่อาตมาไปร่วมกิจกรรมร่วมดากับสถาพี่น้องเปิ่นก็มาแอวหากันจัดนักสถาเปิ่นก็เล่าหรือการอู้เพื่อฟังว่าโอ้โยมแม่ศิลป์เนี่ยเป็นคนที่สนใจฟังธรรมะจวนปี่จวนน้องจวนคนที่เกี่ยวข้องหู้จักเนี่ยฟังรายการธรรมะที่ครูบาอาจารย์จัดบอกคือสถานีท่านนั้นท่านนี้ช่วงเวลานั้นเวลานี้มีไผจัดห้องบกรนี้บ่ค่อยมีไฝฟังท่านอาจารย์บัดเดียวนี้มีคนฟังนักเด้อย้อนแม่ศิลป์มังคละเนี่ยเปิ่นชอบไปอู้คือคนนั้นคนนี้ฟังเวลาไปวัดก็ไปนั่งอู้กันเรื่องนั้นน่ะทุเจ้าเปิ่นอู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาอู้คือกันฟังบางคนบ่มีวิทยุเนาะก็บอกคืออันไปซื้อวิทยุบางเตือกะอันเอาวิทยุของตัวเก่าเนี่ยวิทยุเก่านี่ไปคือคนอื่นตัวเองซื้อใหม่ก็มีอ่ะโอ้แสดงว่าเป็นคนที่มีความสนใจในการฟังธรรมะแต่สถาญาติโยมแล้วอาตมานี่ก็มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันกับเปิ่นเหมือนกับว่าเปิ่นเป็นแม่คนหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าโทรหากันบ่อยใช่ไหมโทรหากันบ่อยเปิ่นโทรมาหลังรายการโทรมาอูนั้นอูนี้ก็สนิทสนมกับเปิ่นก็เลยว่าเอองานศพนี้เปิ่นก็คงจะถ้าเฮาไปช่วยเปิ่นดูแลพ่อก้อยหยังโยมแม่เนาะโยมเฉพาะดวงวิญญาณของโยมแม่ก็ว่าโอ้ท่านอาจารย์ตอนอีแม่เป็นคนอยู่นี่ก็มาหานี่โอ้มาหาอีแม่แต่บัดเดียวอีแม่ตายไปแล้วถึงมาพ่อมาคอยกําแล้วก็เลยว่าคืนนี้จะไปเป็นเจ้าภาพเพื่ออีแม่เนาะร่วมครับน้องพงธดาอนุและศรัทธาญาติโยมพี่น้องบ้านห้อง5เป็นเจ้าภาพด้วยกันอาตมาครับในนามของเครือข่ายคลื่นสีขาวเนอะท่านพระครูพิวัฒนวิกรมและครูบาอาจารย์ทุกกลุ่มทุกองค์ที่จัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวญาติธรรมญาติโยมตั้งหลายที่เป็นผู้ฟังรายการของคลื่นสีขาวทุกท่านทุกคนถือว่าเฮาเป็นเจ้าภาพร่วมกันในค่ำคืนวันนี้เนาะอาตมาภาพก็จะเป็นตัวแทนทุกท่านเนอะท่านตั้งหลายก็อนุโมทนาบุญเอาหรือว่าไผอยากโอ้ท่านอาจารย์นาอีแม่อยากจะร่วมบุญกับเปิ่นแต่อินดูเปิ่นนะก็สามารถจะร่วมบุญกับเปิ่นได้แต่ว่าของคือโอนไปในบัญชีของลูกสะลูกเบาของเปิ่นที่เป็นผู้จัดการงานศพเนอะเพราะว่าของอาตมานี้บัตรสะดวกเนาะที่จะเอาเบอร์คือกับเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายกลัวว่าบางคนก็เข้าใจอาจจะคิดว่าจะบัตรถึงมือถึงไม้ของเจ้าภาพเปิ่นอีเหมาะเนาะโอนไปเฮอติน้องพงธดาอนุเลยเนอะน้องพงธดาอนุนั้นอันตีเป็นผู้จัดการงานศพในครั้งนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยเนอะธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีธนาคารเปิ่นนะสถา303-275-5193 303-275-5193303-275-5193เนาะ5193สถา303-275-5193ชื่อเจ้าของบัญชีก็คือพงธาดาเนาะ
พงธาดานำสกุลอนุอันนี้คือลูกเบาของโยมแม่ศิลมังคละสถานฐานสถานอยากจะร่วมบุญกับเปิ่นก็โทรไปที่โอนไปที่บัญชีนั้นถ้าจดบัตรตันก็โทรหาอาตมา0808844173หลังออกรายการก็ได้เนาะชีวิตของมนุษย์คนเฮาสถาบ่แน่บ่นอนเอาอย่างแน่บ่ได้คนเฮาบางเถื่อก็ตายยามหนุ่มบางเถื่อก็ตายยามกลางคนกลางเถื่อบางเถื่อก็ตายยามตอนอายุนักอายุหนาบางคนก็อายุอย่างยืนร้อยปลายปีก็มีแล้วแต่บุญไผ่มันเนาะ จะตายชีวิตของคนเฮาบ่แน่บ่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาควรจะเร่งสร้างเร่งกระทำก็คือคุณงามและความดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลที่จะนำตัวตนของเฮาจิตวิญญาณของเฮาไปสู่ภพภูมิที่ดีในสัมปรายภพสถานเฮาจะเดินตาเดินตางไปหันไปนี่โอ้มีรถมีลาในรถในรานั้นถ้าเฮาบ่มีน้ำมันเติมมันก็ไปบ่ถึงไหนสถานยิ่งเฮาจะไปสู่ที่ที่ดีที่งามงามที่เหมาะสมที่น่าอยู่น่ากินเนี่ยมันก็ต้องอันแรกโดยการทำคุณงามความดีที่นักหน่อยนึงถ้าอยากลงไปในที่มันลุกมันอุกมันนี่นะก็บ่อยากยังเนาะมาต้องทำคุณงามความดีอย่างนักทำบาปทำกรรมนักทำอกุศลและกรรมนักก็จะไปสู่ตังลกตังอุกตังที่มันบ่เป่งคือมรณะหกนั่นเนาะชะตาบางคนตายไปก็บ่เคยทำคุณงามความดีไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอยู่ในสภาวะของเปตวิสัยก็มีแต่คนที่เปิ่นทำคุณงามความดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาสนใจฟังน้ำฟังธรรมฮือทานรักษาศีลปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์องค์สั่งข้าเจ้าเปิ่นเอามาเผยแผ่เอามาเปิดเอามาเผยเอามาสนทนามาอูจาคือสถานได้ฟังตั้งสถานีวิทยุก็ดีตามวัดตามวาก็ดีนำมาประพฤตินำมาปฏิบัติตันเจ้าตั้งหลายก็เหมือนก็คือคนที่บ่ประมาทในชีวิตสั่งสมเสบียงบุญเอาไว้ย่อมก็เหมือนรถที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมเนาะมีน้ำมันเพียงพอที่จะแล่นไปสู่เส้นทางที่ดีนั่นเองสุดท้ายปลายทางของเส้นทางที่เฮาไปทุกคนปรารถนาที่ดีที่งามสวรรค์วิมานสถานสวรรค์ก็คือที่อยู่ของเทวดาเทวดาก็คือผู้ที่เพิ่นมีบุญมีกุศลสั่งสมมานักคนที่มีบุญมีกุศลสั่งสมมานักก็คือคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสร้างสมคุณงามความดีฮือทานทักษาศีลมามีความตระหนี่ที่เหนียวอย่างโยมแม่ศีลมังคละนี้อาตมาเชื่อโดยความบริสุทธิ์ใจว่าคนอย่างอีนั้นต้องไปสู่ภพภูมิที่ดีแน่นอนกึดถึงแต่ธรรมะกึดถึงแต่จะฟังน้ำฟังธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติตัวเองสวดมนต์ไหวพระทุกวันอีแม่บอกว่าคืนใดที่ท่านอาจารย์มาได้นำสวดมนต์อีแม่ก็สวดคนเดียวเอาทุกวันท่านอาจารย์มาต้องเป็นห่วงเนอะอีแม่นี่สวดมนต์ทุกวันสวดบนทุกวันอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีศรัทธาญาติโยมเนาะอีปออีแม่ตั้งหลายเนาะเปิ่นก็มีเรื่องเล่าว่าบางคนนี่โอ้อันบางคนนี่ถ้าทำคุณงามความดีแล้วก็มากที่จะหันไปดูถูกคนที่เปิ่นบัดทำคุณงามความดีอย่างเช่นว่าเปิ่นมีเรื่องเล่าว่าโอ้มีชายใจมีคนในหมู่บ้านท่าน2คนชายหนุ่ม2คนมีชีวิตติดต่างกันเราฟ้ากับดินอีวะคนนั้นนี่โอ้อันเป็นคนทุกคนยากฐานะยากจนมีพ่อแม่เท่าชะแลแก่ชะลาบ่มีครอบครัวที่ไหนบ่มีลูกบ่มีเมียเปิ่นจนไปวัดไปวาตึ้มไปแจ้งเจ้ามาก็ไปเชาะว่าหากินไปคุดนอนนางหางไม้ไปแหล่แย่หล่าแย่หล่าแลนล่าสัตว์ต่างๆไปจอมเม็ดไปจอมเม็ดไปหาปลาตึงวันตึงวันเอามาขายเอามากินเอามาขายเปิ่นมีฐานะอยากจนโอ้คนทั้งหลายก็ว่าเปื่อนของเขาก็จอนว่าไปวัดเหี่ยวพ่องกระบะวันนี้วันศีลวันพระไปวัดค้าอีน่ะโอ้ไปถ้าไปวัดจะเอาอย่างมากินเปื่อนเฮ้ยไปเต้อเนอะอนุโมทนาบุญตัวไปเต้อเฮาไปบ่ได้เต้อมีภาระต้องทำมาหากิน
เลี้ยงป่อเลี้ยงแม่อยู่ไปเตอร์เนอร์ไปเตอร์อนุโมทนาบุญด้วยเปื่อนกอดกำสลุงเหียไปวัดเหียส่วนตัวเขานั้นก็แบกเบ็ดเหียแบกเบ็ดแบกแหเอาข้องติดเอวเหียเข้าไปตีสะน้ำตีบอกไก่จากวัดสักเต่าใดสักท่านั่งอยู่ตีวัดเพื่อก่อหันอยู่ตีศาลาตีเปิ่นเตะเปิ่นฟังเตะฟังธรรมทำบุญนี่ก่อหันมันอยู่นะซึ่งเปื่อนของเขาเนี่ยโอ้ก็ว่าบาร์นี้มันใจบาปหยาบช้าแต่เนาะเปิ่นนั่นไปวัดไปวากันทึดๆมันนี่อย่างปล้ำปลาเหลือไม่จะกินอย่างปล้ำปลาเหลือไปนั่งจอมเม็ดอยู่พุ่นมันบ่อายเปิ่นก็อายุปานนี้แล้วโอ้ทำมาหากินว่าบอกเขาวัดเขาว่ามันจะเอาบุญเอากุศลที่ไหนไปถ้ามันตายไปวะนั่งอยู่บนศาลาฟังธรรมอยู่แต่ตาแลใช้หมอนั่นบุญนะแลใช้เปลี่ยนมันที่จอมเบ็ดบุญนะหันมันจอมเบ็ดไล่ขึ้นมาก็ฮึคาชัดแห่หมอมึงเฮ้ยตกนรกจริงเนี่ยตกนรกอย่างเดียวบ่ได้ไปสวรรค์ตัวเจ้าเตดอย่างพ่อมหูเรื่องซะทางแต่คนที่จอมเม็ดอยู่นั้นเนี่ยโอ้จอมเม็ดไปก็ขึ้นไปว่าโอ้เป็นวิบากอย่างเจ้าข้าเนาะเปิ่นไปวัดไปวากันทึดๆพอเปิ่นนั่งที่ศาลาลูกฟังธรรมกันแน่นหนาเฮาก็ได้ยินผ่องบ่ได้ยินผ่องเปิ่นไปอยู่นั่งฟังธรรมไกลๆหันเปิ่นรุดต่างฟังรุดต่างได้ยินใส่ชุดงามเฮานี่ใส่เสื้อพุทธเสื้อขาดมานั่งจอมเม็ดคงจะเป็นเวรเป็นกรรมเฮาแต่จัดปังก่อนทำให้เฮาบ่มีโอกาสได้ไปอันวัดไปว่าไปฟังน้ำฟังธรรมถ้าเฮาไปเหียพ่อแม่จะเอาอย่างมากินถึงวันนี้ป่าก็หายากป่าป่าตัวใดที่เสี่ยงอายุแล้วเนอะคือมาติดเบ็ดเตอะท่านทั้งหลายป่าทั้งหลายจะไปอันเป็นจะไปโขดไปเกียดเนอะข้าเจ้านี่ผมนี่มาหาเจาะว่าหากินกับบรรจัยเพื่อตัวเก่าคนเดียวเอาไปฮือป่อฮือแม่ไปเลี้ยงดูป่อแม่เนอะขอฮือท่านอโหสิกรรมฮือตนตัวผู้ค้าอย่าได้มีเว้นมีกรรมต่อกันเลยขอฮือท่านไปแม้ว่าท่านตายไปแล้วก็ขอฮือไปสู่สุคติเนี่ยปนจากทุกจากอยากจากการเป็นอัตภาพเป็นป่าแล้วขอฮือไปเป็นเทวบุตรเทวดาพุ่นเนอะขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดไปเป็นสัตว์ที่ดีๆกว่านี้จัดต่อไปมันต้องมาเกิดเป็นป่าเอวะจ้ะคิดแต่สิ่งที่ดีจิตใจนี่น้อมไปอยากจะฟังธรรมเปิ่นเตดเปิ่นอย่างถ้าได้ถ้าลมมันหอบมาถึงที่ตัวเองอยู่ก็ได้ยินได้ยินกับสาธุสาธุสาธุจบพระธรรมเทศนาคนตั้งหลายสาธุแกกระชวเบ็ดสาธุโดยเปิ่นส่วนคนตีนเป็นเปื่อนกันนี่นั่งอยู่บนศาลาก่อนแลใส่มันที่เขาเป็นสัตว์ตู้กับสัตว์ตู้สัตว์ตู้อย่างบะจอมเบ็ดโยฮันไปได้บุญได้กุศลยังอยากโอ้สตาเฮ้ยเอาไปเอามาคนทั้งสองตายไปเอวะตายไปนี่ไปปะกันนะไปปะกันอยู่ที่อันยมพบาลปาไปนะปาไปบนสวรรค์ปาไปอันที่ที่อันสำนักงานของยมพบาลจ่ายมพบาลหลักเอาจิตดวงวิญญาณสองดวงนี้ไปถึงป๊อปโอ้ทั้งสองคนก็คุกเข่าอยู่หน้ายมพบาลท่านยมพบาลเอาอันแผ่นหลับคำหลับเงินหลับทองหลับคำติดจดอันคนทำดีทำชั่วเนี่ยเอามาตื่นอันนี้คิงชื่อหยัง ยมพบาลอูบ่ม่วนยมพบาลเป็นคนมาเก่าละนอกใช่จ้ะคิงชื่อยังเนี่ยผมชื่อนายมาครับเนี่ยนายมาอันนี้นายมาเธอได้ไปนรกเนอะต่างเส้นนี้ว่าโอ้จี้ไปต่างๆมืดทึมใช่จ้ะเอ้านายมาก็ยกมือคัดค้านแต่เตวัดเตยมพบาลว่าเดี๋ยวก่อนคิงฟังเดียดเตี่ยเอานายมีนี่เคยคิงชื่อนายมีค่ะแม่นละครับเอานายมีเธอไปสวรรค์เนอะอีวะเอานายมาก็เดือดร้อนสะทาอันถ้าจันนันยมมาบ้านบับบับบาล่างพิษอย่างสักอย่างก็ครับพิษอะไรอย่างนายมาอันบันใจนะผมนี่เป็นคนดีนะครับผมนี่ท่านใจยมประบาล
ผมนี่เข้าวัดเข้าวาอย่างว่าเล่นเนอร์ผมช่วยการช่วยงานวัดวามาตลอดนะไปวัดไปวาตลอดเลยมีการมีงานวัดนี่ผมนี่ไปถึงคนแรกเลยครับท่านจายมพิบาลผมนี่โอ้ไปถามใครก็ได้นะผมนี่ถุ่มทำบุญขนาดเนอจายมพิบาลว่าเอ้าแล้วหุ่มทำบุญอันนี้เหรออันติดจดไว้นี่เหรอตัวนี้เป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นไม่ก็มีคนได้ไปวัดไปวาตัวไปว่าให้เขาว่าโอ้คิงมีบุญมีวาสนามาไปวัดไปว่าให้พ่อคนบาปคนเว้นใช่กะตัวชอบไปว่าให้คนอื่นอย่างอิ่มใช่กะไปวัดไปว่าเนี่ยบางเถื่อก็ไปเอาของตู้เอาของพระมากินมาใช่กะดาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเคยมีก่อโอ้ขอมีพ่องนะจะยมพิบาลบางเถื่อตู้มันดีลูกอย่างมีก่อเคยเอาข้าวต้มที่วัดไปแล้วบอกด้วยเจ้าเอาก็มีพ่องเหมือนกันนะเพราะเขามากินลูกอย่างจะทำโอ้ผู้ใหญ่บอกเขามากินเขาก็ละไว้ฮะเนี่ยก็ถามให้ก็มันถามถ้ามันถามก็ลักขโมยนะอันนี้ผิดศีลนี่นั่นท่านท่านตอนเป็นมนุษย์เคยโกหกใครก็โอ้อันก็มีพ่องนะแล้วโกหกก็ผิดศีลนะเนี่ยศรัทธาญาติโยมไหลไปไหลมาโอ้เป็นว่าหมอมานั้นยอมรับสารภาพว่าเคยประพฤติปฏิบัติบ่ดีเธอมีพ่อมีแม่ก็มีครับเนี่ยก็เลี้ยงดูพ่อแม่พ่องเขาโอ้ผมบ่ค่อยมีเวลาผมมีครอบครัวของผมกับพ่อแม่เปิ้นยังยากการยังได้อยู่ลูกครับแต่ถามหมอนี่กลายเป็นคนว่าเข้าวัดดีบ่ได้แต่ว่าบ่อุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพ่อแม่จะยมประวานว่าเดี๋ยวเขาจะสอบสวนนายมาอันนายมีหืดฟังถามก่อนนายมีเธออาชีพมีอาชีพเป็นยังตอนเป็นมนุษย์โอ้ผมมันเป็นอาชีพรับจ้างครับจะยมพิบาลโอ้ก็เหล่าคือฟังว่าผมเป็นคนทุกคนอยากปอกผมว่ามีไห่มีนาผมต้องอาศัยฮับจ้างกินครับแล้วก็นอกจากฮับจ้างไปอย่างพ่องเขาผมก็มีอย่างเข้าป่าหลาชัดไปเอาไปขายเลี้ยงซื้อเข้าซื้อป่าเลี้ยงดูพ่อแม่ผมครับโอ้เข้าท่าแล้วนี่แล้วเธอเนี่ยเคยไปวัดไปว้าพ่องก่อโอ้ผมใครไปขนาดจะยมพิบาลแต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปถ้าไปวัดไปว้าพ่อแม่ผมก็จะกินยังพ่อแม่ก็มียังกินครับจำเป็นจะต้องไปเสาะว่าหากินบางครั้งบางทีวันศีลวันพระผมก็พอมาได้ยังครับจำเป็นต้องไปจอมเม็ดต้องไปหาปลาอย่างเพราะพ่อแม่ผมกินอาหารที่เป็นเนื้อเป็นอย่างก็กินบ่ได้ครับมันเปิ่นเคี้ยวเว้าเพียงบ่ได้เปิ่นต้องกินอาหารที่อ่อนๆ อาหารที่ย่อยง่ายพวกผักพวกปลาเนี่ยครับนี่น่ะผมจำเป็นต้องไปเสาะว่าหากินเลี้ยงดูพ่อแม่โอ้ก็ดีแล้วเนี่ยเอ้ยเธอบ่เคยเข้าวัดเข้าวากำเตื่อเธอบอกเคยฟังน้ำฟังธรรมกำเกิดทำไมเธอถึงเป็นคนดีหรออันป่อแม่ผมนี่สอนตลอดครับตาจันจะยมไปบานว่าเธอเนี่ยจงถึงเธอจะอยากจนแต่จะไปหื้อจนใจจะไปหื้อใจแคบขอหื้อลูกเนี่ยแม้กระทั่งจะมีอาชีพในการเสาะว่าหากินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขอหื้อได้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเวลาเอาเปิ่นมากินมาฆ่าเปิ่นเนี่ยเขาขอให้ลูกนี่แผ่เมตตาให้เปิ่นทำคุณงามความดีแผ่เมตตาให้เขาเวลามีโอกาสก็ทำบุญสุนทรทานกินตานก็ให้เอาทิศไปให้เขาเนอะเนี่ยพ่อแม่ผมสอนอย่างอีมาตลอดครับจะยมพิบาลผมกับปฏิบัติตามที่พ่อแม่สอนพ่อแม่ผมบอกว่าคนที่เป็นกตัญญูเป็นลูกกตัญญูจะบัดตกต่ำแม้จะเป็นมนุษย์อนาคตข้างหน้าก็จะได้สบายแม้จะตายไปแล้วก็จะได้ไปสู่สวรรค์สู่วิมานผมเลี้ยงดูพ่อแม่ของผมจนเปิ่นตายครับกกผมครับจะยมพิบาลผมคิดว่าบัดเดียวนี้ผมได้สร้างคุณงามความดีเต็มที่แล้วถึงจะถึงสิ่งที่ผมได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมานั้นอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมทำให้ผมต้องตกนรกผมก็ยอมครับเพื่อพ่อเพื่อแม่ของผมว่าจะยมพิบาลก็บอกว่าโอ้เธอนี่เป็นคนดีแล้วนี่เป็นคนกตัญญูแล้วนี่ถึงเธอบ่ได้ไปวัดแต่เธอสนใจที่จะปฏิบัติตามน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นฉะนั้นถูกต้องแล้วแล้วนี่คุณงามความดีเธอไม่นักนั่นโน้เ
ในหลักคำนี่มันถึงบอกว่าคนคนนี้คือไปสวรรค์คนคนนี้คือไปนรกนี่นายมาฟังเหี้ยตัวนั้นเข้าวัดเข้าวาดีมาได้แต่ไปจมไปเดียดไปหว่างคนอื่นไปนินทาว่าร้ายคนอื่นไปดูถูกดูแคลนคนอื่นที่เปิ่นไปวัดไปว่าแสดงว่าเธอนี่เป็นคนบ่ใจบ่ได้คนที่ไปวัดแต่นี่มันไม่ใช่ไปวัดกันติเอาตัวเข้าวัดอย่างเดียวหรอกเพิ่นต้องเอาใจเข้าวัดด้วยกันตัวฟังธรรมอยู่แย่งๆๆแล้วไปติฉินนินทาไปว่าหลายคนอื่นส่งใจไปหาคนตกเบ็ดเพิ่นมันจะไปได้บุญอย่างหยังมันก็ได้แต่บาปนั่นกันนั่นหันก่อนนี่บ่เข้าใจนะบ่เข้าใจในการทำบุญทำกุศลเพิ่นว่าทำบุญทำกุศลต้องเป็นคนกตัญญูตัวน่ะอันนี้ตัวนี้บ่ดูแลพ่อแม่นี่เอ้าสมควรตายอีวะเทวดาขี้ข้านปากนักยู่มันไปนรกพุ่นโตตะเอาบ่ได้หมอจะพ้นเนาะนี่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายจะไปขึ้นนาว่าบางเถื่อบางทีเนี่ยเฮาเข้าวัดเข้าวาแล้วมันจะได้ไปสวรรค์อย่างเดียวนะบางเต๋อเข้าวัดก็ยังหว่านั้นนะโอ้ตัวเจ้าเปิ่นเต็ดยังเปิ่นเต็ดจัดดีไปอู่ไปหนัวอู่กันเนี่ยอีนี่มึงเนี่ยยังกินที่บ้านโอ้นั้นเฮ็ดทอปีนี่มึงได้กินแล้วยังพักผ่อนหมดชมหมดแดงอู่กันไปโอ้บ่เดี๋ยวนี้กูหันน้ําแห้งไหนนี่น้ําเหมียงบ่เดี๋ยวของน้ําเหมียงป่าซ้นๆน่ะก็เดี๋ยวลูกวัดนี่จะไปซ่อนซะกําก็อ่ะซะท่านโอ้อย่างอีนิ่มได้อย่างนะไปวัดกับไปกัดตัวแต่หัวใจตัวบ่ไปเพราะฉะนั้นถึงเฮาจะไปวัดก็ดีไปวัดก็ดีเนี่ยจิตใจของเฮานี่จะต้องเป็นจิตใจที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอผู้ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอเป็นอย่างไรซะทะคือคนที่บ่ประมาทคนที่บ่ประมาทประมาทโทมัจจุโนปทังทางประมาทเป็นบ่เกิดแห่งความตายประมาทโทถ้าเฮาประมาทเฮาเป็นคนมีสติอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เกรงกลัวต่อบาปมีหิริละอายมีหิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าเฮามี2สิ่งนี้นะจะทายาทโยมถึงเฮาไปวัดเนาะถึงเฮาไปวัดมีโอกาสไปวัดมีแต่ทํามาหากินเลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลครอบครัวแต่จิตใจที่เฮามีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนี้มันจะปิดเป็นจิตใจที่จะทรงอยู่คือเฮาทําคุณงามความดีสร้างสมคุณงามความดีเตรียมเสบียงเพื่อจะไปสู่สวรรค์ไปสู่วิมานไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างอีนี่ก็จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเนาะอาจจะไปเป็นคนแบบนายที่ไปนั่งฟังธรรมอยู่แต่จิตใจคิดริษยาดูถูกดูแคลนคนอื่นประมาทคนอื่นสุดท้ายตัวเก่าไปลงนรกเนี่ยเนาะอีกเรื่องนึงนะชะตาก็มีเรื่องลักษณะแบบเนี้ยเพิ่นบอกว่าโอ้อันติเมืองนึงมีโยคีท่านนึงโอ้มีคนนับหน้าถือตาทั่วบ้านทั่วเมืองมีลูกศิษย์ลูกหาแน่นหนาเพราะเป็นผู้เตี่ยวบวชเป็นโยคีมาตั้งแต่น้อยคนทั้งหลายก็ไปเปิ่งป้าอาศัยพ่องก็ไปถามมดถามหมอพ่องก็เพื่อไปเป่ากระหม่อมบางคนจะเป็นเย็นอุ่นไปหาโยคีก็คือน้ำคือทำฮักษาอยู่ดีมีชุกกันหลายคนก็เลยไปแอวหาโยคีนี่ตลอดโยคีก็ปฏิบัติตามวัดปฏิบัติของโยคีสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำนี่ฝั่งตรงข้ามของโยคีนั้นนะฝั่งตรงข้ามถนนของโยคีนั้นพอจะมองหันกันอยู่นั้นเป็นสำนักของหญิงคณิกามีอาชีพในการขายบริการให้ผู้คนทั้งหลายใจปวดใจทั้งหลายที่เป็นนมเป็นกรรมก็ดีลักหนีเมียมาก็ดีคนนี้ขายบริการดูแลขายบริการดูแลเป็นช่องเป็นหญิงคณิกาทำงานอยู่หญิงคณิกานี่ก็ชอบแลอันไปหาที่ท่านฤาษีอยู่นะเวลาท่านฤาษีสวดมนต์ก็ยกมือสัตว์อย่างแลใส่ท่านฤาษีถึงวันนะเวลาว่างๆก็นั่งอยู่เตียนตั้งบนสำนักของคณิกาน่ะพอไปตั้งสำนักของท่านฤาษีท่านฤาษีก็เหมือนกันก็พอกันไปพอกันมาอย่างนั้นชะตาต่อมา
ฤาษีก็เสียชีวิตไปนางคณิกาก็เสียชีวิตไปวันเดียวกันวะสัทธาตายพร้อมกันในวันเดียวกันเอาก็ไปอยู่ตรงนายมพบาลอย่างตะกี้นะคะยมพบาลก็ตัดสินโทษบอกว่าอันนี้เป็นฤาษีคะสมัยเป็นมนุษย์เออแม่นแล้วใจยมพิบาลว่าเออดีอันนี้ไปนรกเน้ออีวะฤาษีตกใจอันนี้เธอเป็นคณิกาก็ตอนเป็นมนุษย์แม่นแล้วท่านฤาษีเออเธอไปสวรรค์เน้ออีกเอ้าฤาษีประท้วงเลยสัทธาฤาษีวิญญาณของฤาษีประท้วงว่าบ่ใจกาท่านยมพิมานอันเฮานี่เป็นฤาษีนะเป็นดาบสนะเป็นโยคีนะท่านอันยมพิบาลนี่บ่เข้าใจก็นี่ตัดสินใจผิดแล้วนี่เขียนผิดแล้วกันนั่นจะยมพยาบาลนี่โว้บ่ผิดหรอกจะถามความจริงมีก็จริงมีจังไรตอบอย่างนั้นนะถ้าผิดจากนั้นไปถ้าโกหกแล้วช่ำเจอโทษหนักกว่าเดิมเนอะจะตกนรกหนักกว่าเดิมนะถามตอบตามจริงโยคีตอนที่ท่านเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเคยรอบลักรอบมองผู้หญิงคณิกาคนนี้ด้วยความเสน่หามีก็มามีก็มีน้อยๆนะเอี่ยมันก็หางงามเฮโลอีหรอสัทธาแล้วก็เวลามีคนไปใช้บริการหญิงคณิกานี่เธอคิดอย่างเธอคิดอย่างไรโยคีก็คิดว่าถ้าเฮาเป็นโยคีนี่เฮาก็จะไปใช้บริการสักเตี้ยเอ๊สัทธาโอ้เป็นว่ายังอีกันเนี่ยก็เวลาสวดมนต์ไหว้พระอย่างต่างๆนี่ก็แลไปหาเขาตลอดนี่แล้วคืดอย่างไรก็คืดอย่างที่ว่าตะกี้หน้าตานอีวะโอ้เป็นหญิงคณิกาโอ้เป็นแม่หญิงชั้นต่ำเป็นแม่หญิงที่ทำธุรกิจแบบนี้ตายไปนี่มึงตกนรกอย่างเดียวมึงเฮ้ยผมก็คืดอย่างเอี้ยอีน่ะท่านยมพิบาลกะว่านี่ความคิดของเธอจิตใจของเธอนี้มันบัดตรงกับสีเสื้อที่เธอใส่ติดตัวเองเป็นเธอเป็นโยคีเธอเป็นดาบสเธอเป็นฤาษีนี่ทำไมไปคิดอย่างอีถ้าจิตใจเธอส่งไปอย่างอีก็จิตใจเธอก็มัวหมองฉะนั้นเนี่ยอันนั้นโลกนี่เป็นที่หวังแน่นอนเพราะจิตใจของเธอเศร้าหมองการที่จะตัดสินใจไผไปนรกไผไปสวรรค์บัดใจว่าอาชีพที่เขาทำเนอะฤาษีหรือดาบสบัดเดียวนี้จริงที่เธอบอกว่ามีความสินเนหาในหญิงผู้หญิงฟังเพศตรงข้ามนี่แสดงว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์ตอนเป็นฤาษีแล้วท่านได้ทำกรรมละมกแล้วเพราะฉะนั้นท่านต้องไปสู่นรกยอมรับก็ยอมรับเสียโดยดีเสียทาจำเป็นโยคีไปนรกส่วนอย่างหญิงคณิกานั้นโยคีบอกว่าเดี๋ยวขอฟังของหญิงคณิกาคำก่อนจะให้ผมไปอีวะท่านจะยมปิบาลกะว่าหญิงคณิกาตอนเธอเป็นมนุษย์เป็นอาหยังก็บอกว่าเป็นหญิงคณิกาขายบริการเจ้าค่าคือบริการกับปัจจัยที่มันมีความกำนัดมีความบ่พึงพอใจในภริยาตัวเก่าแต่ว่าบอกประกาศไปมีชู้ที่อื่นเลยมาระบายเอาที่นี่เจ้ามาแอวมานี่ก็ปนิบัติเขาทำให้เขามีความสุขอกสุขใจครับไปอยู่กับครอบครัวพยายามบอกคือเขาว่าครอบครัวนั้นดีที่สุดน้องยังอยากมีครอบครัวเลยอยู่ด้วยกันก็พรนักพรเบาเอาเถอะพี่ไอ้ถ้ามวนใจก็มาแอลเถอะเนอะแต่มดีมาติดตั้งเพศนะน้องนี่เป็นคนที่บ่สามารถจะมีครอบครัวก็ไปได้อาจจะบอกเขาอย่างอีตลอดและทุกวันเนี้ยเวลาน้องได้ยินท่านโยคีเปิ่นสวดนั้นข้าเจ้านี่ก็อนุโมทนาบุญโอ้ขอได้มีบุญมีกุศลได้ฟังน้ำฟังธรรมที่ท่านโยคีสวดหันคนเปิ่นเตียวมาไหวสักการะท่านโยคีก็ดีใจว่าคนทั้งหลายเปิ่นได้มาฟังน้ำฟังธรรมคิดอย่างอีตลอดท่านโยคีเจ้าข้าอันท่านอันยมพยาบาลเจ้าข้าแล้วก็ข้าเจ้านี่เป็นคนที่ต้องจำเป็นต้องทำอาชีพนี้เพราะว่าบ่มีอาชีพอื่นที่สามารถจะดูแลครอบครัวพ่อแม่ก็แก่เฒ่าบ่สามารถจะทำอย่างใดเป็นผู้พิการเป็นผู้ที่ลำบากจะต้องใช้เงินนี่จ้างเปิ่นเลี้ยงดูพ่อแม่หาข้าวหาปลาให้พ่อแม่กินเลยจำเป็นต้องทำอาชีพนี้อาชีพนี้ถึงมันจะต่ำแต่ข้าเจ้าบ่เคยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่จะต้องไปเบียดเบียนไผ่
โอ้ตันจายมพิบาลฟังอย่างอันแล้วก็บอกโอ้สาธุดีแล้วเพราะฉะนั้นตัดสินว่าเธอไปสวรรค์นี่ถูกต้องแล้วอย่างซึ่งสองคนก็ไปคนละต่างสถานโยคีกลายเป็นลงนรกไปคนที่เป็นหญิงคณิกาจิตใจดีงามก็ขึ้นไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นอาชีพการงานความมีนามีตาในสังคมคนหล่ำคงรวยคนจนสถาญาติโยมจะต่างกันอยู่ติดจิตใจเนอะอยู่ติดจิตใจภพภูมิตั้งนานเนี่ยบันนับกันที่ทรัพย์สมบัตินับติคุณงามความดีไผ่สร้างคุณงามความดีไว้นักก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีไผ่สร้างบาปสร้างกรรมไว้นักก็แน่นอนเนาะก็ต้องไปตามติตัวเองสร้างไว้โยมแม่ศีลมังคละสร้างแต่คุณงามความดีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาจนอายุเปิ่นได้74ปีได้เสียชีวิตจากไปก็รวบไว้อะไรกับเปิ่นในฐานะที่เป็นเครือข่ายที่ฟังน้ำฟังธรรมตั้งตื่นสีขาวก็ดีตั้ง 106.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีศรัทธาญาติโยมภายจะร่วมไว้อะไรจะไปร่วมงานศพถ้าไปอยู่ที่ใกล้เนื้อแถวแม่ทะมาใดก็ปากันเนาะแต่ถ้ามาบ่ได้โอ้อีแม่ได้ฟังเรื่องราวแล้วอยากจะร่วมบุญโดยท่านอาจารย์นะก็ขอคือโอนไปที่บัญชีของลูกเพื่อนเอาเนื้อศรัทธาหอมทิพย์หอมสาวหอมร้อยหอม200ก่อนแล้วแต่ท่านทั้งหลายเนาะโอนไปตังคือกับลูกบ่าวของโยมแม่ศีลมังคละเนอะคนที่ดูแลงานศพผู้เป็นผู้จัดการงานศพชื่อบัญชีเปิ้นก็คือบัญชีของนายพงธาดาอนุเนอะนายพงธาดาอนุเลขที่บัญชี303-275-5193 303-275-5193ธนาคารกสิกรไทยฟังบัตรันอย่างใดก็โทรมาหลังรายการก็ได้เนอะแต่ก็เพียงแค่อนุโมทนาว่าขอให้แม่เปิ่นไปสู่ภพภูมิที่ดีเขาก็ได้บุญด้วยกันแล้วสถาญาติโยมอาตมาเองก็จะไปเป็นตัวแทนสถาญาติโยมปฏิบัติหน้าที่แทนครูบาอาจารย์ด้วยแทนสถาญาติโยมโดยวันนี้จะไปเป็นเจ้าภาพเนาะก็เป็นเจ้าภาพก็ใส่ถวายตีเปิ่นมาประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้ก็ตามปัจจัยที่มีเนาะตามปัจจัยที่มีก็ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนาะที่เคยถวายปัจจัยแก่อาตมามาเป็นกับน้ำกับไฟกับเดินตาเดินตังตามอัธยาศัยอาตมาก็มาทำตามอัธยาศัยมีศรัทธาญาติโยมในเครือข่ายขึ้นสีขาวของเฮาเปิ่นเสียชีวิตจากไปก็อาสาครูบาอาจารย์ไปดูแลญาติโยมในพื้นที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเปิ่นก็เหมือนกับศรัทธาญาติโยมอีป่อยแม่ทั้งหลายเป็นเจ้าภาพโดยอาตมาตัวเนาะเอาละ0808844173ถ้าจะมีเวลาคือศรัทธาโทรมาสัก10นาทีหันจะได้ก็โทรมาอุมาจากกันเนอจากที่ไหนตั้งใดพี่น้องเมืองฝางถ้าจะฟังอยู่ก็ฝากความระลึกถึงวันที่9ปะกันเนอพี่น้องเมืองฝางพี่น้องทางเชียงรายพี่น้องทางแม่แจ่มพี่น้องทางเชียงใหม่เนอะจอมตองจอมตองอยู่ใกล้นี่ต้องมานะสันปะตองจอมตองสารปีดอยสะเก็ดนะบ้านโฮงแถวนี้ก็มากันนะวันที่เก่ามากันนักๆหลายๆเนอะตามที่ครูบาอาจารย์เปิ่นบอกถ้าจะโอนปัจจัยมาร่วมบุญโอ้มีโทรศัพท์เข้ามาหลวงตากิจหลวงตาวางสายไปเสร็จแล้วหลวงตาโทรมาใหม่เนอะหลวงตากิจพุทธอุทยานเชียงใหม่วันที่เก่าเนอะสถาอีป่อยแม่แล้วว่าวันที่สองเนาะวันที่สองนี่อาตมาจะไปร่วมตานพระป่าสำนักสงฆ์ที่อันดอยสะเก็ดนะของท่านพระครูชลทานพิทักษ์บ้านเปลี่ยนอีจ้ะอาตมาจำบ่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวขอดูรายการสักครับเจริญพรแม่ยายพรเจ้าแม่ยายจะประจานเอาหอเขาไปช่วงสวัสดิ์จะคว้ามันเลยสาธุยายขอยินดีอยู่ไปบนสวรรค์ตามที่เปิ้นได้ฟังน้ำฟังธรรมมาเมินเนาะเจ้าสาธุขอบคุณแม่ยายพรจ้าบุญรักษาอากาศร้อนดูแลตัวเองเนอะยายพรเนอะถวายความเคารพหลวงตาเราจะพอเวลาแล้วนะยังพอมีมัน
่อนหน้าจานจะผมกำลังร้อนอยู่อ๋อจ้ะอยู่ในประทุนนะอ๋อครับหลวงตาแต่ชั้นน่ะร้อนทั้งข้างบนเนี่ยโอ้อากาศร้อนมากอากาศร้อนทางนี้ก็ร้อนครับหลวงตาสาธุขอบคุณหลวงตานะครับเจริญปอนอีแม่ไม่สามเดียวดูป้าเนี่ยก็ลืมป้าปิกมาจัดรายการที่สุนทรมุนีนี่อีแม่เดี๋ยวก่อนจะปิกไปด้วยอีแม่นะจ๊ะนะอืมเขาไปกินข้าวแล้งพุ่นหรอก็เจ้าไปพวกกะไปกินข้าวแล้งพุ่นแต่ผมบึ้นเขาเตรียมไว้ให้มั้งท้อไม่น้อยท้อมาว่าจะเป็นไปขวาทันพระอาจารย์พระมหาคนเสียใจนี่หนอเจ้าเจ้าโอ้ดีกับสัตว์กับอีแม่จริงเมตตาสาธุจ้าแล้วเจอกันเดี๋ยวเจอกันสาธุเจริญปอนโยมแม่ไปสาธุเจ้าเรียกว่าเบอร์โทรลบไปแล้วฟังอยู่วันที่9ป้ากันเนาะวันที่9ป้ากันป้ากันคือเติ้งหายแม่ฮ้อนก็พูดน่ะนอนเฝ้าพัดลมเนี่ยโอ้นอนเฝ้าพัดลมเนี่ยพวกเราพัดลมเฝ้าอีแม่ก็ อยู่แต่เลือกย่างก็ร้อนลมมันร้อนนอนในบ้านเย็นหน่อยเจ้าเจ้านะนอกบ้านนี่ร้อนอีแม่มันเป็นอากาศแห้งอากาศร้อนทั้งเพศก็เหมือนกันนะสัตว์ตู้วันที่ฝนใหญ่บ้านลงนี่มันตึงบ่หายนะควันนะเจ้าแม่โอ้ถ้าฝนมันลงก็หายควันแก่ลำไปนะวันที่26 29อ่ะไอ้แซ่บมีฝนสักเม็ดพยากรณ์อากาศว่าจะได้พวกขี้จุกันไปเลยน่ะมันไปตกบันไดบ่ฮู้นั่นแหละเจ้าแม่สาธุบุญรักษาเจ้าแม่ขอบคุณแม่นะจ้าจะเริญปอนจะเริญปอนแม่นวลจ้าวไปสาเจ้าเจ้าอีแม่มาอยู่นอกวันที่สองมาอยู่นอกวันที่สองไปอยู่อาจจะแวะหาอีแม่ก่อนแล้วก็จะไปหาทุนลุงออกทั้งบ้านอีแม่ไปไกลก่อนลงดอยไปมาไกลเหรอมันไกลล่ะใกล้ปางจิ๋งจี้ลูกบ้านแม่ไปแล้วก็ไปถึงฝั่งไฮฟงจองนี่นะแล้วก็รอลงดอยฝั่งแดงก็ถึงฝั่งสีเลือดซาซายอ่ะเจอสำนักสงฆ์ยังก็แม่สำนักสงฆ์บ้านเปลี่ยนอ่ะอ๋อบ้านเปลี่ยนมันเอาเทศนิมิตมันเปลี่ยนเนาะวันที่2เนาะวันที่2เนาะเพิ่นตานพระป่าเนาะแม่เนาะจะแวะหาแม่ก่อนกะจะแวะหาแม่ก่อนแล้วก็เฮาก็จะสดไปพุ่นเดี๋ยวแม่จะเอากาแฟฝากเด้อเจ้าอีแม่จ้ะเนี่ยแล้วแม่จะของกินเนี่ยของกินลูกด้วยนะเจ้าสัตว์ตู้กินอันนี้ก็ทั้งที่น้ำซักอีกก็เรื่องของกินก็ว่ากันเนาะสัตว์ตู้เจ้าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเอาเจียมพื้นแล้วก็ไปวัดศพอยู่เจ้าลูกมีแม่ต่อนี่เจ้าโอ้เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวจะหับสายไปน้องเมืองฝางก่อนเด้อแม่เจ้าจะเริญปอนโยมแม่โยมแม่จันทร์ศรีสุขาแม่ตั้งอยู่โอ้ดีแล้วพี่น้องเมืองฝางคือเถิงหาใจอยู่เมืองฝางพุ่นน่ะไปอย่างปูนใจอยู่วัดบ่อยู่ไปเมืองฝางพุ่นน่ะโอ้เห็นมั้ยใจมีเมืองฝางหน้ากะมันอยู่กับตีน่ะแม่ก็คิดถึงเฮยโยมแม่ลำปางมาเอวมาเอวหาเพิ่นเด้อแม่ลำปางอยู่ในตาไม่อยากค้ำนะใจดีเด้อใจดีกว่าลูกเบากันเด้อบอกเด้อเจ้าครับตุจะได้เป็นได้ไปมุ่นเนอร์ไปวัดเรามุ่นทางมาแล้วมามาแล้วยังหายเสื้อมามาแล้วมามาแล้วเนี่ยมาปะกันแน่นอนเจ้าสัตว์นะแม่นะเจ้าสัตว์บุญรักษาโอ้แม่มะลิวันพิเคราะห์งานก็มารอสายจะเริ่มตอนแม่น้อยอ่ะสัทธาญาติโยม15:55แม่อ้วนฉันกำแพง
จ้าอีแม่เจ้าสังกะแป้งเนาะอ๋อเจ้าเจ้าฮ้อนก็อากาศทั้งพุ่นวันนี้ฮ้อนกับเจ้าโอ้นักแกเนาะแม่เนาะเจ้าอืมวันที่เก้าป้ากันก็คงจะไม่ได้ไปเจ้าโอ้เป็นอย่างเนาะถ้ามีโอกาสก็ไปเนอะแม่เนอะสุขภาพค่อยแข็งแรงเจ้าโอ้เสียงสีอ่อนเอ๊ะอ่อนๆหน่อยนะล่ะโอ้ดูแลตัวเองเนอะแม่เนอะมาแข็งแรงดูแลตัวเองกินยุกกินยาตามหมอบอกเนอะสาธุสาธุบุญรักษาอีแม่โอ้อันบ่ค่อยแข็งแรงอุตส่าห์โทรมาให้กำลังใจกันเจริญปอนยมแม่มาลีวันเจ้าวันนั้นถึงบ้านค่ำก็เจ้าโอ้สามทุ่มบุกถึงเวียงลำปางสามทุ่มบุญนะเจ้านะแม่จะได้ถามมันเจ้ระพีพันจะไปบ่โง่ที่เก้าเนี่ยไปกะมันได้นะไอ้แม่นี่คันได้เจ้ก็คันได้นะเจ้มานี่เดือดร้อนเลยแม่จะอันนี้อย่าแม่ทับปลาเขาว่าแม่จะไปอีสานอย่าโอ้จะไปอย่างมัดตัดกันได้วะนะก็นะจะไปอีสานอันวันที่2ดูถ้าวันที่2กับปิ้งได้อ่ะที่6เจ้าอ๋อตันกับทางที่6ตันกับที่9มันจะทางน้องสาวไปถ้าบ่ได้ไปก่อนจะฝากไปเรียนของเจ้าขอได้มาตันกันได้มาตันกันแม่เนาะเจ้าวันที่6ตันอยู่อีแม่ถ้าแม่กลับวันที่6 7 8 9อีแม่ได้พักแถม2วันเนาะ7 8ได้พักจ้าจ้าสัตว์ตุ้ยแม่นะจะรับสายอื่นก่อนเด้อเจ้าบุญรักษาขอบคุณอีแม่เจ้าเจริญปอนยมแม่อะมอนท่านเอามาแผ่ฟังอยู่วันนี้อากาศก็เย็นแช่ดเลยเย็นใจได้ฟังท่านมหาเศรษฐ์ขอบคุณอีแม่หลายๆเจ้าอยู่ไกลกันเนาะอยู่ไกลกันเนาะเป็นยังอยู่ไกลใจอยู่ใกล้เนาะเฮาฟังงานเครือข่ายขึ้นสีขาวนี่ก็เหมือนใกล้กันนะไอ้แม่ไอ้แม่ฟังครูบาอาจารย์รูปได้ก็เหมือนกันเนาะครูบาอาจารย์ผู้ตนครูองค์ฟังถึงวันเออดีแล้วเนาะครูลุงคุณก็ออกแทนค่ะอาจารย์เจ้าไอ้แม่ตุลุงมันได้อยู่เนาะเจ้าแม่โอ้ท่านอาจารย์ก็งานนักไอ้แม่เจ้าแม่ก็วันที่7 18อย่างนี้ก็บ่ใครว่างที่7ให้ได้ไปโดยครูฝ่ายเพิ่นไปรับนั้นเพิ่นพักโอ้โหที่วัดที่กับตองอ่ะเจ้าอีแม่เพิ่นไปรับพระครูสร้างเขียนสัญญาบัตรอ๋อเจ้าเจ้าสาธุแม่นะบุญรักษานะจ้าอ้าวศรัทธาญาติโยมเวลาอาตมาหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะขอนำรายการจากศรัทธาญาติโยมไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ขอบุญกุศลจากการที่ครูบาอาจารย์ได้มานำพระธรรมมาเทศนามาเผยแผ่ทางสถานีวิทยุส่งถึงสถาญาติโยมให้อยู่ดีมีสุขกันกูคนเด้อจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังค่ะ